ากคอนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าหากินง่ายๆนะครับก็มันก็จะมีเฉพาะตามฤดูกาลผมก็เลยจะมาทำเขาเรียกอะไรยำมะคอผมเรียกยำมะคอแล้วกันนะครับคือมะคอเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเงาะนะฮะมันเป็นพืชตระกูลเงาะที่ว่ารสเปรี้ยวแล้วสรรพคุณทางยาเยอะนะครับที่ผมไปเซิร์ชดูถ้ากินเฉพาะผลเนี่ยฮะถ้ากินทำกินธรรมดาก็คือเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็ถ้ากินมากนะครับก็จะท้องเสียท้องเสียได้ก็ผลนะครับเดี๋ยวผมจดมาก็สารสกัดจากเปลือกและลำต้นนะครับของต้นตะขอเนี่ยช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระหรืออนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของเซลล์มะเร็งนะครับสามารถแก้ได้แต่ว่ามันต้องมีฤทธิ์นะครับช่วยต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้นะครับผมจดมา อีกอย่างหนึ่งก็คือขอชื่อตะขอนะครับแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันอย่างแถวๆจังหวัดเลยนะครับเขาจะเรียกกาสองหรือภาคเหนือจะมีเรียกหลายชื่อนะครับแต่ผมที่ผมศึกษามาก็คือมีเกาจกกับมะเคาะมะกอกแต่ภาคกลางจะเรียกตะขอไข่ก็นี่ฮะเยอะกว่านี้นะครับต่างจากสกัดจากลำต้นเพื่อเป็นสกัดเป็นส่วนประกอบทางยาอยากครับก็เพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูนะครับตะขอไข่ใน Google นะครับลองพิมพ์ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มยำตะขอนะครับนี่นะครับตะขอลูกตะขอที่ผมซื้อมานะครับถ้วยนี้20บาท1ถุงนะครับเครื่องปรุงที่จะทำเรียกอะไรจะยำหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเรียกยำแล้วกันมันจะมีนี่ฮะพริกป่นแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลผงนัวหรือผงชูรสนะครับแล้วก็น้ำปลาอีกอย่างนึงก็คือน้ำต้มสุกนะครับอันดับแรกก็เดี๋ยวจะต้องแกะลูกตะขอก่อนนะครับ
เอ๊ะแค่นี้พอก่อนครับกินคนเดียวเลยกินไม่หมดครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเริ่มปรุงกันเลยนะครับแรกพริกป่นก่อนนะชอบเผ็ดระดับไหนก็ใส่เลยครับยอดเดี๋ยวได้ครับต่อไปก็จริงครับอร่อยจริงมันก็ตามรสชาติของมันนะครับก็ใครที่เคยกินจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงฮะทำกินกันดูหาซื้อกินกันดูเพราะว่า1ปีเนี่ยผมจะไปเจอประมาณแค่ครั้งหรือ2ครั้งเองนะครับที่ผมจะได้กิน1ปีนี้ผมจะได้กินประมาณไม่เกิน2ครั้งยากเหมือนกันครับตะขอหมักขอคนแถวบ้านชาวบ้านเขาจะเรียกหมักขอครับจะชิมอีกคำแล้วจะปิดคลิปแล้วครับมันจะโชยมาด้วยเพราะบวกกับความเปรี้ยวของลูกตะเคาะเป็นอาหารกินเล่นเที่ยวใช้ได้เหมือนกันครับอร่อยอร่อยก็คลิปนี้คงจะจบแค่นี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรก็กดแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้เลยได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่องดีดีทีชาแนลนะครับของผมด็อปนะฮะแล้วก็หรือจะคลิกติดตามที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับตรงตัวหนังสือใต้คลิปมีตัวหนังสือดีดีทีชาแนลแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงคำว่ากดติดตามหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับถ้าไม่มีกำลังใจมันก็หมดคือไม่มีไฟที่จะทำคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีผู้ติดตามเยอะคือเราทำแล้วมีคนดูผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามที่เพจ DDT Channel ด้วยนะครับ Facebook Fanpage ก็พิมพ์ว่า DDT ตัวใหญ่เป็นวรรคแล้วก็ตัว C ใหญ่แล้วก็
HANNAL เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับกดค้นหาเพื่อนแล้วก็กดติดตามได้นะครับเพื่อได้รับข่าวสารอะไรผมมีข่าวสารอะไรผมจะได้โพสต์บอกไว้ได้จะได้รับข่าวสารที่เร็วขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงที่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปถ้าเกิดมีเพื่อนติดตามเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนติดตามเยอะก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างไม่มีแรงก็คือไม่มีความกระตือรือร้นที่จะคิดใหม่ๆขึ้นมาทำนะครับเอ้ครับสวัสดีครับ